สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565เขียนโดยด็อกเตอร์เสรีวงมนทามานำเสนอครับหรือสังคมไทยจะถึงคราววิปริตวิปลาสไปแล้วสังคมไทยกำลังวิปริตวิปลาสอย่างน่าเป็นห่วงมีคนบางกลุ่มชื่นชมคนโกหกที่เล่นตลกด้อยค่าคนทำงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนอ้างความเป็นประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตกลงเราจะใช้เสรีภาพกันแบบไม่มีขอบเขตเลยหรือเราจะแสดงความคิดเห็นด้วยข้อเท็จไม่สนใจข้อจริงกันแล้วกระนั้นหรือไม่มีใครห้ามการแสดงความคิดเห็นแต่การแสดงความคิดเห็นควรจะอยู่บนพื้นฐานของข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จอย่างที่เกิดขึ้นจนคนที่รู้ความจริงและรักความยุติธรรมไม่อาจจะรับได้แต่คนก็เอาไปบิดเบือนว่าคนที่ออกมาตำหนิการเดี่ยวไมโครโฟนนั้นปกป้องนายกรัฐมนตรีปานประหนึ่งเป็นคนแตะต้องไม่ได้คนบางคนทำร้ายคนแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความภาคภูมิใจปานประหนึ่งตัวเองเป็นวีรบุรุษที่ทำคุณงามความดีกับสังคมไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นไม่ถูกต้องทำเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านแสดงความกระหยิ่มยิ้มย่องกับการกระทำของตนเองและบอกเบอร์บัญชีรับบริจาคอ้างว่าจะเอาไปช่วยคนที่โดนคดีมาตรา112คำพูดแบบนี้เราก็มองออกแล้วว่าจุดยืนทางการเมืองของเขาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นเช่นไรไม่เพียงแต่แสดงท่าทีภูมิใจกับการกระทำครั้งนี้ยังแสดงความภูมิใจที่โดนคดีมากถึง40กว่าคดีและมีหลายคดีที่ศาลยกฟ้องไปแล้วคงเป็นแบบนี้นี่เองจึงมีความย่ามใจกล้าจะทำผิดต่างๆที่คิดว่ากฎหมายไม่น่าจะเอาความผิดได้ก็หวังว่าใน40กว่าคดีนั้นน่าจะมีคดีที่เอาผิดคนเช่นนี้ได้ไม่เช่นนั้นก็คงจะทำผิดไปเรื่อยๆและอาจจะเกิดลัทธิเอาอย่างคือจะมีคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยความรู้สึกไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันอย่างไรหากพิจารณากันตามหลักจริยธรรมศีลธรรมและนิติธรรมคนที่ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามย่อมเป็นคนที่ทำผิดทั้งผิดด้านศีลธรรมและผิดตามหลักนิติธรรมแต่ปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มบริจาคให้คนที่ทำร้ายคนอื่นด้วยความสะใจไม่ว่าจำนวนบริจาคจะถึง6ล้าน5แสนตามที่เป็นข่าวหรือไม่ก็ตามเรื่องเช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคนที่บริจาคเงินให้คนที่การกระทำเยี่ยงนี้แสดงว่าพวกคุณสนับสนุนการกระทำดังกล่าวใช่หรือไม่คุณยอมรับการใช้ความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกระนั้นหรือแบบนี้ถ้าหากจะบอกว่าพวกคุณก็คงจะมีศีลเสมอกับคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นสินะแบบนี้สังคมไทยเราก็จะเข้าข่ายกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมหมายถึงคนชั่วจะได้รับการยอมรับชูหน้าชูตาในสังคมส่วนคนดีแทนที่จะเป็นที่ชื่นชอบของสังคมกลับต้องเก็บตัวเงียบเพราะถ้าหากว่ามีการแสดงออกใดๆที่ขัดใจกลุ่มกระเบื้องก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายก็ได้แบบนี้ผู้ดีคงต้องเดินตามตรอกส่วนขี้ครอกก็จะต้องเดินตามถนนไม่มีที่ให้คนดีได้แสดงตนแต่คนชั่วจะได้พื้นที่มากมายดังที่ปรากฏให้เห็นในเวลานี้ทั้งสื่อมวลชนที่เป็นออฟไลน์ทั้งออนพริ้นและออนแอร์รวมทั้งออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มต่างพากันอวยคนทำผิดสื่อบางรายทำการหยั่งเสียงว่าคนเห็นใจคนถูกทำร้ายหรือคิดว่าสมควรโดนทั้งที่ในความถูกต้องแล้วไม่ว่าคนใดฝ่ายใดก็ไม่ควรจะถูกทำร้ายทั้งสิ้นคนเป็นสื่อมีการหยั่งเสียงเช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่ขาดจรรยาบรรณไม่มีจริยธรรมในการทำหน้าที่สื่อมวลชนสื่อบางรายก็นำเสนอข่าวการทำร้ายร่างกายกันอย่างเมามันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาหรือด้วยความสะใจที่เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่า
จุดยืนทางการเมืองของสื่อเหล่านั้นเป็นเช่นไรสื่อบางรายต่ำซามเกินเยียวยาความนิยมที่เขาได้จากจำนวนคนดูคงทำให้เขาไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนดูต้องพิจารณาใคร่ครวญรสนิยมกันหน่อยนะถึงจะเปลี่ยนเขาได้ถ้าผู้ชมยังติดตามดูรายการของพวกเขาจนคะแนนนิยมเขาดีเหนือคนทำสื่อที่มีคุณธรรมอย่าหวังว่าจะก่อให้เกิดการปฏิรูปสื่อได้ถ้าคนติดตามสื่อยังมีรสนิยมชมชื่นการทำข่าวแบบที่เขาทำเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนการปฏิรูปสื่อก็จะไม่เกิดแล้วจะโทษใครถ้าไม่ใช่รสนิยมของคนดูข่าวสังคมเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไรใครควรต้องรับผิดชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักการเมืองสื่อผู้นำทางความคิดเราจะปล่อยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยหรือเราไม่รู้สึกห่วงใยประเทศไทยสังคมไทยกันบ้างเลยหรือใครทำอะไรที่พอจะแก้ไขได้ช่วยกันทำเถอะอย่าเฉยอยู่เลยเมื่อเห็นคนทำชั่วแล้วยังเชียร์แค่นี้ก็รู้แล้วว่าชั่วพอกันศีลเสมอกันอยากถามพ่อแม่บางรายว่าอบรมสั่งสอนกันมายังไงลูกถึงเติบโตมาเป็นคนชั่วได้ขนาดนี้และเมื่อลูกทำชั่วอย่างที่เห็นเคยเรียกลูกไปอบรมสั่งสอนให้หยุดทำชั่วบ้างหรือไม่เมื่อเห็นว่าลูกไม่มีความละอายที่จะทำชั่วแล้วพ่อแม่ล่ะรู้สึกละอายบ้างไหมถ้าไม่พร้อมที่จะสอนลูกให้เป็นคนดีก็อย่ามีลูกจะดีกว่านะอย่าให้ลูกเติบโตมาเป็นคนชั่วช้าสามานที่เป็นปัญหาของสังคมจะดีกว่าคนทำร้ายคนอื่นถือว่าเลวคนที่ทำร้ายคนอื่นแล้วลำพองดีใจก็ถือว่าเลวมากขึ้นส่วนคนที่ออกมาอวยคนเลวนั้นเลวยิ่งกว่าสื่อบางรายควรมีจรรยาบรรณในการเสนอข่าวการอวยคนชั่วการทำให้เขาเป็นฮีโร่อย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มันเป็นการทำร้ายสังคมนะควรจะตระหนักรู้บ้างไม่มีจริยธรรมไม่ควรเป็นสื่อนะสื่อที่แสดงความสะใจถือว่าชั่วช้าต่ำสถุนมากคนที่ติดตามสื่อที่ชั่วช้าต่ำสถุนถือว่ารสนิยมต่ำตมมากสังคมไทยน่าเป็นห่วงจริงๆเรากำลังกลายเป็นสังคมที่วิปริตวิปลาสกันเหลือเกินตอนที่ตำรวจฉีดน้ำเพื่อควบคุมฝูงชนที่มาชุมนุมไม่ให้เข้าบริเวณต้องห้ามบางจุดดาราบางคนออกมาคอลเอาบอกว่าขอต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบแต่มีคนจงใจวางแผนไปทำร้ายพี่สีแล้วก็ทำจริงตามแผนที่วางไว้ดาราพวกนี้เงียบกริบเลิกต่อต้านความรุนแรงแล้วหรือไรจะแสดงจุดยืนอะไรจะแสดงทัศนคติอะไรให้มันคงเส้นคงวาหน่อยนะคนเขาจะได้ไม่ว่า2มาตรฐานอคติการแสดงออกมันแสดงความเป็นตัวตนดาราที่ออกมาแสวงหาความนิยมจากกลุ่ม3กีบที่ส่งเสียงดังคงคิดว่ามีจำนวนมากกว่าเยาวชนที่ไม่ใช่3กีบแต่เป็นพลังเงียบสินะหาข้อมูลหน่อยนะฝึกใช้ตรรกะกันหน่อยนะอย่าให้คนเขาด่าว่าโง่เลยนะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับกับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ